สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกครั้งในรายการเจ้าต่าง250ปีเส้นทางสู่สายอิสรภาพกับผมหนุ่มบ้างเรือเรายังคงตามรอยเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าต่างสมาราชและเดินทางค้นหาสถานที่สำคัญเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าต่างสมาราชวันนี้ผมและทีมงานเปิดสกู๊ปพิเศษเพื่อจะบินไปไกลยังโคนทะเลนั่นก็คือประเทศจีนวันนี้ผมและทีมงานจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับมณฑลกวางตุ้งซัวเถาซึ่งสถานที่แห่งนี้มีความเชื่อและตำนานเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าต่างสิมาราชเนื่องจากณหมู่บ้านแห่งนี้มีอนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าต่างสิมาราชและมีเรื่องราวตำนานความเชื่อซึ่งวันนี้ผมและทีมงานจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักครับชมครับหลังจากที่เราเดินทางจากที่ดอนเมืองกันมาถึงที่สนามบินซัวเถาหรือซานโถประเทศจีนมณฑลกวางตุ้งนะครับใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง20นาทีณขณะนี้ผมก็มายืนอยู่ที่สุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านที่แห่งนี้นะครับหนึ่งเดียวในประเทศจีนหนึ่งเดียวในโพ้นทะเลนะครับซึ่งนี่ก็คือสุสานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชณซัวเถาครับทางเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลที่ศาลแห่งนี้นะครับที่เวลาคนไทยเราเดินทางมาสักการะนะครับก็จะมีเตรียมในเรื่องของธูปแล้วก็ชุดไหว้ให้นะครับแต่คณะเราวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณเลโคแล้วก็เพื่อนๆทางชาวจีนนะได้เตรียมนะครับผลไม้มาด้วยนะคือเวลามาไหว้นะครับที่ตรงนี้นะครับจะใช้ทูบ11ดอกนะครับแล้วก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลศาลสุสานแห่งนี้นะครับก็จะแนะนำการไหว้นะครับเพราะเมื่อกี้พี่ได้บอกในเรื่องของการไปไหว้นะครับคือต้องไหว้3ทีเจ้าที่อ๋อนะครับก็คือจุดแรกก่อนที่จะเข้าไปไหว้ศาลก็คือต้องขออนุญาตก่อนโดยใช้ธูป5ดอกนะครับนี่คือจุดแรกคุณเล็กพวกขาเรามาไหว3 ดอกนะครับก็เป็นจุดที่3นะครับเป็นจุดหลักนะครับสำคัญที่เวลาเราเดินทางมาสักการะนะครับซึ่งด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้ก็จะเป็นอนุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีมาตั้งแต่ในอดีตแล้วนะครับซึ่งวันนี้ทางทีมงานของเรานะครับก็ได้นำผลไม้แล้วก็ทานกุ้งมาตากถวายถ้าที่เมืองไทยเราก็จะเป็นเทียนนะหลังจากที่เราไหว้3ที่เสร็จแล้วนะครับก็จะช่วยเตรียมเทียนThank you.
นั่งง่วงไปเลยก็ถึงเกือบแบ่งตัวก็คือตัดสินแต่สินอ๋อถ้าแต่จูเนี่ยแต่จูเนี่ยก็แต่สินแล้วตอนนั่งตัวไทยกบนี่ไทยก็ตัดสินที่เราที่เราง่วงจังก็แต่สินนี่เรียกว่าแต่สินที่เมืองไทยเรียกว่าตัดสิน两百多年了，他讲那个蒸水蒸了水，然后就搬过另外一个地方，不是？没有，就是这个，他不，那边250的，从那泰国过世的时候，那个那一壶一罐都拿过来，就是在这里这个地方。什么？他过世了，他去世的时候，那一棺木就在这里。哦，那跟那泰国埋葬都一样的。哦，埋葬的一样的。都一样的，两个地方都一样。他从小就是在这里过去的嘛。十来岁的时候过去，他父亲一直呢先过去那边，然后才十来岁才过去。ก็คือตรงนี้เป็นสุสานหรือเป็นหลุมสุสานแล้วก็มีเสื้อมีฉลองมีฉลองพระองค์นะครับหรือพระมาลาซึ่งตามตำนานที่เรามีข้อมูลก็คือมีการนำฉลองพระองค์ท่านมา2ชุดเป็นชุดไทยแล้วก็ชุดจีนนะครับแล้วมาฝังไว้ที่หมู่บ้านหัวฟู่แห่งนี้นะครับผมฮะแล้วปัจจุบันก็ถึงมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากทางคนจีนนี่เป็นเชื้อสายบรรพบุรุษเพื่อนในอดีตครับนี่แล้ว这个是谁起的这个是祖先那时候从那边带那人衣服过来埋葬的时候带来了就没有办法过去ขณะนี้ผมขึ้นมาบนนะครับอนุสาวรีย์ของสมเด็จย่ากาสิมาราท่านซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ที่หมู่บ้านหัวฟู่แห่งนี้นะครับซึ่งเป็นหินที่สร้างขึ้นมาลักษณะก็จะประมาณ1เท่านะครับหรืออาจจะเท่าครึ่งนะครับองค์จริงนะครับเป็นองค์นะครับซึ่งตามตำนานแล้วที่หัวฟู่แห่งนี้หรือสุสานที่สวดเถาแห่งนี้นะครับเป็นตำนานที่พูดถึงการนำฉลองพระองค์ท่านจากเมืองไทยเรานะ2ชุดก็คือเป็นชุดไทยแล้วก็ชุดจีนรวมถึงพระมาลาขององค์ท่านมาฝังไว้ที่สุสานแห่งนี้หรือหงสุยแห่งนี้นะครับซึ่งแต่ก่อนนั้นเนี่ยนะครับก็จะมีแค่หงสุยแล้วก็มีป้ายนะครับที่ระบุถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านนะครับหลังจากนั้นมาก็ลูกหลานหรือผู้ที่มีเชื้อสายก็มีการพัฒนารวมถึงคนไทยที่มีความศรัทธาก็เดินทางมาบูรณะสถานที่อย่างนี้ขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงมีการสร้างพระรูปขององค์ท่านขึ้นมานะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือด้านล่างนะครับซึ่งพอดูด้านล่างจะมีความศรัทธาก็คือคนไทยที่นำไก่เลยของท่านพุ่มมาถวายพวงมาลัยต่างๆมาถวายด้วยกันได้ก่อนแล้ว2ตันน่ะนำไต้เฮ้ยสิจับเสียงเฮ้ยไหลไต้ไม่เสียงเฮ้ยอ๋อไม่เคยเสียงไม่เต้าเสียงเฮ้ยผู้ชายก็ให้นั่งผู้หญิงแต่แค่ผู้ชายแค่ไหนทำไต้สักหญิงแค่เจ้าวิ่งผู้ชายแค่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 这个是几年起了几年？就四年了，四年已经。啊，你说三开始比，是比的了。那个也一样。啊，那不如看看个本是比的了。对，那个。ก็คือตรงนี้เหมือนที่ในเรื่องที่เป็นฮงซุยไหมเป็นใช่ผมเป็นฮงซุยซึ่งมีอยู่แล้วดั้งเดิมอยู่แล้วแล้วก็มีป้ายอยู่แล้วแต่ว่าทางก็ได้มาสร้างรูปท่านขึ้นมาถึงสองตัวใช่ก่อนสร้างขึ้นมาให้เป็นเชิงประจักษ์
เพราะว่าเขาเป็นคนจีนนะครับเป็นโอซุยใต้ใช่ใช่ใช่นะครับนี่เป็นที่ไปที่มาของสุสานเนี่ยชิมิงก็คนจีนก็เยอะเหมือนกันนี่ไอ้ไอ้โจ้ตัวนี้ก็ตอนนี้เขาสร้างอยู่มีของท่านน่ะขี่ม้าแล้วก็ฉี่อะแล้วก็ฉี่ม้าขี่ม้าแล้วก็มีเรียกว่าสวยน้ำไม่ใช่สวยน้ำเป็นใช่เป็นบ่อน้ำเป็นบ่อน้ำไต้หวันบ่อน้ำทิพย์เนี่ยนะฮะอ๋อนะครับไต้หวัน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 คอนเสิร์ตไต้หวันนะ
ไทยเขาทำไมแสดงว่าฝั่งตรงข้ามต่อไปในอนาคตเนี่ยจะมีการสร้างรูปหล่อของพระองค์ท่านไปมาก็คือเหมือนทรงม้าใช่ไหมฮะเป็นทรงม้านะครับซึ่งก็คือผู้ศรัทธาของคนไทยเราเนี่ยที่จะเดินทางมาที่จันทบุรีไก่สมมุติเป็นไก่ทรงม้าอ๋ออาจจะเป็นมาที่วงเวียนใหญ่ที่ท่านทรงม้าก็ได้ครับก็คือจากเราได้รับข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่หรือที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ให้ข้อมูลเราว่าฝั่งตรงข้ามที่กำลังปรับพื้นที่ขนาดนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการสร้างอนุสาวรีย์ทรงม้าของหลวงท่านเหมือนที่วงเวียนใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งจะได้สปอนเซอร์จากคนไทยที่มีความสามารถจะเดินทางมาบูรณาที่ตรงนี้กันนะครับกังกี้ตรงก็หอบินอ่ะแล้วก็กังหอบินกี้อยู่ดีกว่าเนี่ยพอดีกว่าจุดเดียวหังกังไงก็ได้เดียวหังกังไงเนี่ยที่ว่าชิวเจ้าเห็นทำไมฮะใกล้ตัวสันไม่เองหังกังไงก็ชิวเจ้านั่งหังกังของชุกไห่มาหังกังชุกไห่อากงชื่อไหมไงชุกไห่เขาเก่าไทยกบไปเลยร้อยชิ้นหอนกงกงใช่ไหมล่ะ韓國就講啊，長江咩江啊，你韓江係有那河大嘛，那河嘛，那個地方出去的，可以出海嘛，比河大，它的長江的靠山的窄，它有長江，嗯，那個我有观点，三江它的嘛，那需要掌控的，掌控他们，好看。哦，到ไป了，รถก็เข้ามาจากฝั่งนี้แล้วเขาไม่ใช่แล้วนั่นเป็นอย่างครับตอนเมื่อกี้เนี่ยเราเข้ามาเข้ายากแต่ต่อไปใช่มั้ยก็เข้าจากนี้ก็คือเดี๋ยวต่อไปก็จะมีทางเป็นทางเมนเข้ามาเลยนะเป็นทางเมนเข้ามาโดยตรงซึ่งเมื่อกี้เราเข้ามาคือเหมือนผ่านหมู่บ้านเป็นชุมชนเข้ามาพอชุมชนเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็อาจจะเข้ายากหน่อยถ้าผู้ที่เดินทางมาที่สวนทาแห่งนี้เนี่ยนะครับไม่มีเพื่อนหรือว่าไม่มีไกด์ที่พามาที่ตรงนี้อาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่แจ้งมาบอกว่าเดี๋ยวในวันหน้าเนี่ยนะครับมีการปรับปรุงพื้นที่แล้วก็นำเป็นทำเป็นถนนเมนเข้ามาถึงหน้าสุสานแห่งนี้ด้วยครับก็อย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปท่านในที่เดินทางมาที่หัวฟู่ที่สวนเถาแห่งนี้นะครับซึ่งจากสนามบินก็เราเดินทางมาก็ประมาณ1ชั่วโมงกันนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเดินทางมาควรจะมีไกด์หรือมีเพื่อนที่รู้จักท้องถิ่นแล้วก็ในการพูดสื่อสารเนื่องจากที่จีนเนี้ยที่กวางตุ้งเนี่ยการหรือโซเถาเนี่ยมีการใช้ภาษาในการสื่อสารกันค่อนข้างจะหลากหลายภาษานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความสะดวกแล้วก็มาง่ายนะครับผมแนะนำให้ผู้ที่ศรัทธาเดินทางมาควรมาเป็นกลุ่มเป็นคณะนะครับหรือมีไกด์แนะนำมาที่นี่เองนะครับครับผมครับนี่คือทั้งหมดนี่คือผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการเดินทางมาวันนี้ก็คือทางเจ้าหน้าที่แล้วก็คุณเลโก้แล้วก็เพื่อนของคุณเลโก้ด้วยนะครับแล้วก็ทางคุณพี่ด้วยนะครับที่พาเรามาเยี่ยมชมแล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุสานโซนเถาแห่งนี้กันครับทั้งหมดนี้คือการตามรอยเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ซัวเถามณฑลกวางตุ้งประเทศจีนซึ่งเป็นสถานที่แห่งเดียวที่อยู่ณต่างแดนเรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ให้ความอนุเคราะห์ของเราอย่างเช่นคุณเลโก้แล้วก็ทีมงานรวมถึงผู้ที่ดูแลณสุสานแห่งนี้แล้วก็ทีมงานของตามรอยเจ้าตากซึ่งเรายังคงค้นหาและเดินทางไปหาสถานที่มีความสำคัญเกี่ยวกับพระองค์ท่านมาให้ท่านผู้ชมและผู้ศรัทธาได้รู้จักเพิ่มเติม
นี่คือการตามรอยเจ้าตาก250ปีเส้นทางสู่สายอิสรภาพครับ